ทุกคนกลับมาอีกครั้งกับเกม Factory Town นะคะโอ้โหเมืองเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างดูสิมีสายพานยาวระยงระยางเต็มไปหมดเลยนะคะเมื่อพาร์ทที่แล้วเราสร้างโรงงานผลิตเสื้อซึ่งเสื้อตัวนึงก็ได้เงินถึง35เหรียญต่อ1ตัวนะเห็นปะเนี่ยกำลังทำส่งออกพี่ปุ๊กส่งสายพานมาเข้าตลาดเลยค่ะนี่คือตลาดนะคะก็คือเกมหลักๆของเรามีอยู่2อย่างก็คือเอาของเข้าไปในเบสกับเอาของไปขายที่ตลาดนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาของเข้าไปขายที่ตลาดเราก็จะได้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดเราเอาของเข้าไปในเบสเนี่ยเราก็จะสร้างตึกได้เพราะว่าของที่อยู่ในเบสทั้งหมดนี่นะคะก็จะมาโชว์ขึ้นในตรงนี้เลยซ้ายมือของที่อยู่ในเบสทั้งหมดก็คือตรงนี้ตอนนี้นะคะพี่ปุ๊กดูของในเบสเนี่ยจากการที่ดูของในเบสเนี่ยแพลงของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะคะซึ่งแพลงของเราเนี่ยก็ผลิตจากลัมเบอร์มิลก็คือคนอะไปตัดไม้เอามาใส่ที่ลัมเบอร์มิลใช่ไหมคะลัมเบอร์มิลก็คือลงตัดไม้แล้วก็ลงแปรรูปไม้นะคะแปรรูปออกมาก็จะได้เป็นแพลงแพลงก็คือไม้แปรรูปโอเคแต่เท่าที่ดูนี่คือมันช้ามากเลยนะขึ้นมา10 11 10 11ดังนั้นนะคะการที่เราจะสร้างให้มันเร็วๆเนี่ยเราก็ต้องสร้างสายพานสร้างเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บ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 หมุนปึ๊บ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 คือคนอ่ะมันเสียเวลาเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับพี่ปุ๊กก็เลยสร้างเป็นสายพานเนี่ยมันต้องใช้แพลงเนี่ยเห็นไหมแพลงหมดก็เลยสร้างเป็นสายพานแล้วก็ให้คนเนี่ยเดินเอาไปตัดแล้วเอาไปใส่ที่สายพานแทนเสียงไปไหนแล้วเนี่ยปึ๊บเห็นนะปึ๊บปึ๊บใส่ดิใส่ได้ไหมใส่ไปเอ้ยมีชนเดี๋ยวอีกคนนึงปึ๊บปึ๊บดูสิโอเคมันก็จะเร็วขึ้นนะคะมันก็เสียระยะเวลาแค่ตรงนี้เองตึ๊กพี่ปุ๊กก็ช้าอยู่ดีเราทำคนเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวนะสร้างสายพานเพิ่มอีกได้ไหมเอาให้ติดตรงนี้เลยเอาอีกโอเคโอ้โหนี่คนนี้ไม่ต้องเดินเลยนะคนนี้แบบตัดต้นไม้ใส่สายพานตัดต้นไม้ใส่สายพานสุดยอดพี่ปุ๊กว่าเดี๋ยวพี่ปุ๊กจ้างคนเพิ่มให้เขาใส่เพิ่มอยากได้แพงเยอะๆตัดต้นไม้ปึ๊บตัดต้นไม้ปึ๊บใส่สายพานมันจะเบียดกันไปปะโอเคตัดต้นไม้ใส่สายพานตัดต้นไม้ใส่สายพานพอแพลงเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการสร้างตึกต่างๆเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราสะสมแพลงไว้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีของในการสร้างตึกต่างๆโอเคต่อไปข้าวตรงนี้มันจะเต็มแล้วเพราะว่าเหมือนกับข้าวมันส่งไปตรงนี้มันเต็มใช่ไหมคะส่งไปที่ผ้าดังนั้นพี่ปุ๊กจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะปกติอะตรงนี้จะแปลสภาพเป็นขนสัตว์แล้วก็ขนสัตว์เข้าไปทำผ้าแต่เท่าที่ดูคือผ้าเนี่ยตรงเนี้ยมันเต็มแล้วมันเยอะแล้วดังนั้นสิ่งที่ทำให้ขาดไปก็คือตัวเวิร์กช็อปตัวเนี้ยมันต้องการตัวหนังอย่างนี้ค่ะซึ่งพี่บุ๊กทำแล้วแหละก็คือตรงนี้แต่รู้สึกมันจะส่งช้ามากเลยดูดิส่งมาตรงเนี้ยทีละหนึ่งมันช้ามากกว่าจะได้เสื้อแต่ละตัวนะคะพี่บุ๊กก็จะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนตรงนี้ให้เขาผลิตเป็นหนังแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องจ้างอีกคนหนึ่งทำเป็นรถก็ได้เวิร์กเกอร์แล้วก็รถปึ๊บใส่ตรงนี้ให้เขาเอาหนังเข้ามาใส่ที่เวิร์กช็อปมันอาจจะเร็วขึ้นคนนี้ถือผ้าอยู่ไงก็เลยจะใช้คนนี้เอาหนังเข้านี้ไม่ได้เพราะว่ามันถือผ้าอยู่ในมืออ่ะดูดิผ้าตรงนี้ไม่ใช่ข้าวตรงนี้มันก็เข้าไปเร็วขึ้นโอเคต่อเอ้าคนนี้ว่างเหรอคนนี้ว่างปกติคนนี้จะตัดหินเข้าที่สโตนเมซันแต่ว่าหินหมดแล้วก็ให้เขามาเอาไอเนี้ยมันเหลืออยู่ก้อนนึงไม่รู้จะเหลือไว้ทำไมใส่เข้าไปในเบสซึ่งว่าแต่ต้นไม้1ต้นเนี่ย1ต้นนี่มันได้กี่อันพี่บุกนับก่อนนะ1 2 3 4 5อู้ยมีตั้ง30กว่าอันนะคะในต้นข้าว1ต้นนะคะก็จะได้พวกข้าวพวกนี้ออกมา30กว่าอันอุ้ยสุดยอดเลยโอเคเราจะลบพวกนี้ทิ้งต่อไปนะคะพี่ปุ๊กจะทำโรงงานผลิตล็อกเวียนค่ะซึ่งก่อนอื่นก็คือเราจะต้องใช้ลัมเบอร์มิลค่ะลัมเบอร์มิลนี่ต้องสร้างติดน้ำด้วยนะเพราะว่ามันต้องใช้น้ำในการผลิตด้วยแล้วก็ต่อไปก็สร้างเวิร์กช็อปปึ๊บโอเค
คตัวเวิร์กช็อปนี้ตั้งค่าเป็นล้อเกวียนนะคะแล้วก็ต่อไปก็ผลิตพาร์ทเขาออกมาตรงนี้ปึ๊บออกมาตรงนี้นี่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวติดคนปึ๊บไอคนนี้เลยงงเลยแล้วฉันจะส่งของที่ไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรก็ส่งมาตรงนี้ก็ได้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ลงตรงนี้ก็ได้จากนั้นนะคะตรงนี้ก็ต้องการคน1คนเพื่อให้เขาตัดต้นไม้เข้าไปที่ Lumber Mill อีกคนนึงดีไหมเอาหมดและสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วโอเคส่วนตรงนี้เราจะเปลี่ยนนะคะตอนแรกเราใช้รถใช่ไหมคะเราใช้รถแล้วก็หยุดเดี๋ยวรถเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นพี่ปุ๊กก็จะหมุนตัวนี้หมุนตึ้งแล้วก็ทำเป็นพาร์ทดีกว่าค่ะเป็นสายพานก็คือหลังๆคือเราแทบจะไม่ใช้คนเลยนะเราใช้สายพานส่งของหมดเลยนะระบบสายพานยกเว้นแต่ว่าจะใช้คนในการตัดต้นไม้แล้วดูสิได้ไหมLumber Mill นี่ไง Lumber Mill ส่งไม้แปรรูปมาพอตัวนี้นะคะตั้งค่าเป็นล้อแล้วก็มันก็จะส่งตรงนี้ออกมาเรียบร้อยทีนี้สโตนเมสันหินตัดตรงนี้เรามี139แต่พี่ปุ๊กอยากได้เพิ่มอีกนะคะพี่ปุ๊กคิดว่าถ้าเกิดหินที่ใกล้ที่สุดเนี่ยหินที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นตรงเนี้ยที่ใกล้ที่สุดนะคะดังนั้นเราก็จะไปแชร์กับตรงนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะสร้างเป็นบล็อกนะคะเป็นสะพานข้ามมาปุ๊บๆเข้ามาตรงนี้แป๊บนึงเอาละค่ะพี่ปุ๊กก็สร้างมาเป็นทางมาเรียบร้อยแต่ว่าพี่ปุ๊กต้องเช็คก่อนว่าคนมันเดินได้หรือเปล่ามันเดินได้ไหมมันมีรูไหมเดี๋ยวคลิกที่คนนี้นะคะแล้วก็เดินให้สั่งให้เขาเดินมาตรงนี้อ่ะเดินมาตรงนี้เดินมาได้ปะเฮ้ยยูงงเลยป่ะโอ้ยแสดงว่าเดินมาไม่ได้พี่ปุ๊กทำเตี้ยเกินไปเดี๋ยวมานี่ก่อนเดินมานี่เดินมานี่แล้วก็ลองเดินมาตรงนี้นะเดินมาดูเดินมาตรงนี้ปุ๊บเดินข้ามมาไม่ได้หรอสงสัยมันเตี้ยเกินไปนะโอเคเดี๋ยวแก้แบบใหม่แบบหนึ่งโอเคแล้วอย่างนี้อะลองดูอ่ะเดินข้ามไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคใช้ได้เอ้ยเหมือนหัวมันจะชนหัวชนหรือเปล่าเนี่ยหัวชนด้วยแต่ว่าอาจจะใช้ได้โอเคพี่ปุ๊กต่อสายพานเข้ามาตรงนี้นะโอ้ยเรียบร้อยค่ะจากนั้นลองดูนะคะพี่ปุ๊กจะลองให้คนนี้เดินข้ามอีกรอบหนึ่งเดินข้ามตรงนี้ได้เปล่าโอ้ยได้โอเคมันก็เดินมาตรงนี้มันก็จะไม่ใช่สะพานที่แบบว่าสะพานที่มันตันๆแล้วก็ให้คนนี้นะคะทำการตัดหินผมมาตรงนี้ดูสิจะได้เปล่าส่งเลยตึ้งโอเคเรียบร้อยเราก็ส่งหินเข้ามาในโรงตัดหินเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นโรงตัดหินก็จะตัดเป็นหินก้อนมาให้เราดูสิส่งมาสวยงามปึ๊บก็คือเบสตอนนี้เบสเราก็จะมีทั้งหินก้อนแล้วก็หินตัดนะคะนี่ไงได้เป็นหินตัดเข้ามาแล้วโอเคโรงงานเราสุดยอดตอนนี้ก็ส่งเป็นล้อแล้วก็มี23อันเดี๋ยวพอล้อได้สักประมาณ100อันพี่ปุ๊กก็พอแล้วกันต่อไปดูสิต่อไปเราจะสร้างอะไรได้อีกนะคะอู้ตอนนี้เราสามารถสร้างห้องครัวได้แล้วค่ะห้องครัวแต่ว่าต้องลบตรงนี้ทิ้งนะคะเพราะว่ามันต้องการคนจำนวน1คนพี่ปุ๊กลบทิ้งไปก่อนยังไงเดี๋ยวเราสร้างใหม่ก็ได้แล้วก็สร้างห้องครัวเดี๋ยวพี่ปุ๊กสร้างห้องครัวตรงนี้ก่อนคิทเช่นปึ๊บโอเคแต่ว่าในการจะสร้างไอ้ตัวเนี้ยค่ะเรเมดี้เนี่ยตัวเนี้ยสามารถเอาไปใช้อัปเกรดบ้านได้เพราะว่าบ้านเนี่ยเขาต้องการเรเมดี้เนี่ยตัวเนี้ยค่ะดังนั้นเราก็จะต้องสร้างไอ้ตัวเรเมดี้ก่อน
แต่ว่าการสร้างเรมเมดี้เนี่ยมันต้องใช้เฮิร์บนะคะใช้เฮิร์บใช้สมุนไพรซึ่งพี่ปุ๊กอะให้คนอะเก็บสมุนไพรตรงเนี้ยไว้เข้าไปในเบสในเบสเรามีถึง 1,000 กว่าอันนะเออตอนนี้อยู่ในเบสหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำเราสามารถสร้างเป็นบ่อน้ำไม่ได้แต่ว่าพี่ปุ๊กว่ามันคงช้าเกินเราจะขุดลอกท่อนะขุดลอกคลองเข้ามาปุ๊บๆให้มันติดน้ำแล้วก็ต่อไปก็เป็นฟูเอลนี่ก็คือใช้ไม้1โอเคไม้1แต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ปุ๊กขอลอกคลองลอกเข้ามาก่อนแป๊บนึงนะกด2ฮึบเข้ามาแล้วก็คนจมน้ำดูดิโอ้ยคนจมน้ำเอาเราลองดูดิว่าคนมันจะเดินได้ไหมนิ่งเลยที่พี่ปล่อยเดินนะกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะประชากรของเรามีคนนึงนะจมน้ำตายเอาต่อไปพี่ปุ๊กทำการคืนที่ดินให้เขาเดี๋ยวปุ๊บโอเคเคลียพื้นตรงนี้มันสูงไปหน่อยเคลียเอ้าไอ้นี่ก็เลยงงเลยทำงานไปต่อไม่ถูกเราต้องไปกระตุ้นเขาหน่อยเฮ้ยนายเอาทนนี้เข้าตรงนี้นายลืมงานนายหรือยังโอเคเสร็จแล้วตอนนี้ห้องครัวเราก็อยู่ติดกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เขาขาดก็คือต้องการไม้เพิ่มไม้เราก็ต้องใส่เข้ามาที่ตรงนี้เหมือนกันปรับสภาพพื้นดินแป๊บนึงให้มันโอเคประมาณนี้นะต้องจ้างคนหนึ่งเหมือนกันนะคะให้เขาเอาไม้เนี่ยเอาเข้ามาในนี้แต่พี่ปุ๊กจะทำเป็นสายพานดีกว่าปึ๊บโอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วพี่ปุ๊กก็ให้คนนี้เอาไม้จากนี้เข้ามาในสายพานจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาโอเคแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวนะเขาต้องการไม้นี่เรามีแล้วนะคะทำเป็นเชื้อเพลิงนะคะต่อไปก็น้ำเราก็มีแล้วนี่ไงขุดน้ำมาให้ต่อไปเป็นเฮิร์บค่ะเฮิร์บที่นี่แถวเนี้ยไม่มีเฮิร์บเลยแต่ว่ามีอยู่ในเบสดังนั้นพี่ปุ๊กจะส่งขนส่งจากเบสเข้ามาให้เอ้าแต่อันนี้ส่งแพงอยู่เอายังไงดีรู้แหละทำงี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็ส่งพาร์ทปึ๊บส่งทางนี้ส่วนตรงนี้หมุนค่ะเดี๋ยวหมุนปึ๊บเอากลายเป็นว่าคนส่งหินคนนี้ไม่ต้องทำงานแล้วออกเลิกจ้างหินเรามีเยอะแล้วนี่ปึ๊บโอเคทำเป็นพาร์ทต่อปึ๊บให้เขาส่งเฮิร์บมาให้เอาติดอีนี่เดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บจะเอาไอ้นี่เข้านี่ไงวะให้คนนั่นผ้าให้เสร็จก่อนก็ได้นะให้นี่ส่งไม้เข้าไปแล้วก็จะมีอีกคนนึงนะคะหรือเป็นรถก็ได้ให้เขาเอาเฮิร์บเนี่ยให้เขาเอาเฮิร์บจากในเบสเนี่ยค่ะเฮิร์บเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ปึ๊บโอเคเท่ากับตอนนี้เราก็จะสร้างไอ้ตัวเรมเมดี้ได้นะคะก็เอาเข้ามาเดี๋ยวโอ้ยยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทปึ๊บแป๊บนึงอย่างนี้แล้วก็ตัวเรมเมดี้ก็จะออกมาจากตรงนี้ออกมาปึ๊บนี่เชื่อมทางเดียวก็ล็อกเวียนเลยโอเคส่วนตรงเนี้ยจะให้เขาเอาเข้าลัมเบอร์มิลเนี่ยทำเป็นรางก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันติดคนส่งข้าวยกเว้นแต่ว่าพี่ปุ๊กจะนี่ไงมีรูให้อ้อมเว้ยอ้อมมาปึ๊บ
โอ้โหกระเบียดกระเสียดมากเท่ากับว่าตอนนี้เราก็สามารถสร้างเรมเมดี้ได้นะคะตัวเรมเมดี้เนี่ยเดี๋ยวเอามาอัปเกรดบ้านกันนะคะบ้านหลังหนึ่งก็ใช้เรมเมดี้อยู่ประมาณ5อันถ้าสมมติอัปเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่บุ๊กดูซิว่าอันต่อไปใช้มานาคริสตัลมานาคริสตัลสร้างจากเมจิกฟอสโอ้โหแล้วเราสร้างเมจิกฟอสได้ยังเนี่ยเมจิกฟอสยังสร้างไม่ได้ยังสร้างไม่ได้เลยคงต้องวิจัยเพิ่มก่อนนะคะในโรงเรียนโรงเรียนจ่าวิจัยไปถึงไหนแล้วดูซิอ๋อ29แล้วลองดูถ้าเกิดเราวิจัยอันนี้เสร็จแล้วเราจะวิจัยอะไรต่อ Railway Machinery Steam Power ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวรอดูปลดล็อกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดครั้งต่อไปจะใช้มานาใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรามีมานาอยู่ตรงนี้พี่ปุ๊กอะจะทำการส่งมานาไหนๆถ้าเกิดจะส่งเข้าที่โรงงานของเราเนี่ยอ๋อตอนนี้มันเป็นเส้นโรงงานส่งของเข้าเบสของเราแต่ว่ามันดันเลี้ยวมีตรงนี้เข้าเลี้ยวเข้าที่ผลิตไอ้นี่จะทำยังไงให้มันเป็น2เส้นพี่ปุ๊กจะทำทางอีกทางหนึ่งเชื่อมให้มันเป็น2เส้นให้มันดูอีลุงตุงนังเล่นๆดูลองดูนี่อันนี้ก็คืออีกเส้นหนึ่งซึ่งพี่ปุ๊กจะเอามานาไปเก็บไว้ในเบสก่อนดีไหมหรือว่ามานาบางทีมันอาจจะต้องมีที่แปะรูปนะคะไม่แน่ใจงั้นก็ให้คนว่างๆคนส่งไม้คนหนึ่งตรงนี้ให้เขาตัดต้นไม้เข้าตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวอนาคตได้มีการส่งของเข้าเบสนะคะของโรงงานเราจะสร้างตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ส่งสายพานเข้าไปในเบสแทนเห็นปะดูเรามาดูกันไม้ตรงนี้น่าจะเข้าไปถึงเบสนะตึ้งตึ้งตึ้งเอาติดอะไรติดอันยังอันยังอันยังสร้างผิดพี่ปุ๊กต้องสร้างเป็นทางขึ้นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคจะถึงโรงงานไหมรุนมากน่าจะถึงนะตึง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 โอเคถึงเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะทิ้งไว้เรื่อยๆนะคะรอให้คนเคลียร์ตรงเฮิร์บตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ก็ขอให้มันหมดไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรพวกนี้ตรงนี้ยังมีหินตรงนี้เพียบเลยอาจจะมีการขนส่งหินเข้ามาที่เบสนี้ด้วยก็ได้นะคะเชื่อมเป็นทางเดินเนี่ยเชื่อมมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตัดหินส่งเข้าสโตนเมสันก็ต้องเลี้ยวออกมาแล้วก็โอ๊ยปวดหัวเอาไว้พาร์ทหน้าละกันโอเคพาร์ทนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กขอทิ้งไว้เรื่อยๆก่อนละกันโอเคค่ะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามชมมาจ้ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย